ควิสวิจารณ์น็อกเอาท์ทัวร์นาเมนต์ควิสโชว์สุดกวนกับคำถามเกินคาดเดาบัญชี Instagram @mara_ มาแล้วไม่ได้ follow บัญชีใดจาก4ตัวเลือกนี้ครับคำถามคือเราจะมาดูกันคำถามจากสปุตนิกวีครับดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศมีชื่อว่าสปุตนิกอะไรครับเวทีมวยราชดำเนินตั้งอยู่บนถนนอะไร 1. ถนนราชดำเนินใน 2. ถนนราชดำเนินกลางหรือ 3. ถนนราชดำเนินนอกเชี่ยชิบหายละกูคำถามของพี่โนอาจากคีย์เวิร์ดเบอร์เจ็ดเราถามว่านักร้องคนใดร้องท่อนที่7ของเพลงความรักทั้ง7ครับโอ้โหโเข้าสู่โค้งสุดท้ายกับรอบเซมิไฟแนล1กรกฎาคมพบขังป้อยปะทะหลิงเดี๋ยวเขาต้องไปเจอกับพี่ชายของเขาพี่ชายสุดที่รักของเขาเนี่ยเอาจริงผมมีประสบการณ์กับรายการเกมโชว์มาแล้วอยากจะอวดอุตริซะหน่อยคือพี่คังก็อาจจะไม่ได้ฉลาดไงนึกออกปะจะบอกว่าที่เขาชนะได้เขาแค่ดวงดีเปิดเจอข้อแต้มเยอะเฉยๆเนี่ยเหรอจะฉลาดค่ะเวลาอะไรอย่ามั่นค่ะครับ15กรกฎาคมพบเป้ยปะทะไอซ์เท่ากับว่าพี่เป้ยนี่ชนะ 10-0 แบบคลีนสกอร์เลยทุกอย่างแล้วคือเกมอ่ะมันไม่ได้ยากหรอกมุ่งจริงมันคือความกดดันกับคู่ต่อสู้ของเราเว้ยผมขอส่งสารท้าลบอีเป้ยถ้าคุณแน่จริงคุณต้องมาเจอกับผมให้ได้เจอแล้วไงหรอเจอแล้วก็ต้องแพ้อย่างเงี้ยหรอจะภูมิใจหรอไม่เป้ยไม่มีอะไรมันมีแต่เสียงเป้ยเหนื่อยโว้ยสองคนสุดท้ายที่จะดวลกันในรอบไฟนอล29กรกฎาคมนี้จะเป็นใครติดตามได้ในคริสมิกจอร์นอกเอาทัวร์นาเมนต์ทุกวันพฤหัสเว้นพฤหัสไลฟ์2ทุ่มเป็นต้นไปทาง YouTube ทีวีมังวาไรตี้สนับสนุนโดย Overseas Craft Soda